สวัสดีค่ะWelcome to Speak Thai Easy. So way to learn Thai with Kunun and my sister. Today, now we're gonna open Turian for our dessert after the late breakfast. ค่ะคือปอกเป็นไหมอ่ะมาเดี๋ยวมันซับไม่ได้นะซับไม่ได้เลยคือสวัสดีค่ะนี่คือเราต้องรู้ว่ามันจะปอกยังไงอ่ะ We have to know how toTail. น้องบอกว่าน้องบอกบอกเป็นโอ้ยซื้อมาเท่าไหร่นิวเนี่ยนี่รู้จอมาMy sister boyfriend bring it ไม่รู้ค่ะ Think this one around maybe น่าจะมัน300ถ้า200 200 something 200กว่า300 almost 300เกือบ300อ่ะคือน้องบอกไม่ต้องช่วยลุ้นมากเลยอ่ะเอ้ยมีดมันไม่คมอ่ะต้องซื้อมีดคมๆแหลมๆแบบปอกผลไม้มีดไม่คมมันแต่ knife is not that sharp to say มันเสร็จนานแล้ว Otherwise we already finished for long คือปอกไปจะติดจะติดตู้เย็นอยู่ละมีดมันดื้อไงมีดมันดื้อน่ะมีดมันไม่คมเจ๊ลองนะชีดัสซ์วันนี้ทูทรายชีดัสซ์ทรัสต์มีน้องไม่เชื่อว่าทำได้โอ้จะได้กินละเอ้ยเอ้ยใช้แรงเยอะมากไอ้ยาดูละว่าทำไมคนขายทุเรียนต้องเหนื่อยคือระวังมีดนะ be careful นะใช้แรงเยอะจริงแต่แล้วทำไมจอนมาบังปวดมือมีคนบอกว่าต้องใส่ถุงมือด้วยใช่จริงๆมันต้องใส่ถุงมือใช่แต่เราไม่มีไงนี่คือแบบพยายามมากเลยอ่ะบอกเป็นแตงโมไปเลยอ่ะระวังนะมีคนบอกระวังนะเฮ้ยมันน่ากินจริงๆ it look yummy เดี๋ยวช่วยแหกนะจะแหกให้เดี๋ยวนิ้วเล็บเล็บพังเห็นแล้วต้องเป็นด้วยเอ้ยตุกแล้วด้วยเดี๋ยวจะแหกให้ไหมมาเดี๋ยวมันไม่ติดไม่ก่อนไงเดี๋ยวแหกได้แล้วเย้มันต้องหักป่ะเดี๋ยวนี่พอแล้วมันนี่ตรงนี้โอ้ยนี่มันจะไหลโอ้ยหนาวเดี๋ยวทำไหมมันต้องไอหีอีตรงเนี้ยมันต้องตัดอีกอ่ะทำไมคะอีทัพทุกคัดมอค่ะมันต้องตัดอีกอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันยังไม่ ready อ่ะยังไม่พร้อมที่จะแขกออกอ่ะไม่ใช่แล้วตุเรียนมันติดหนังติดเนื้อมันติดเปลือกเดี๋ยวThe flesh is attached to the skin เนื้อมันติดเปลือก the skin we say เปลือกนี่ค่ะแล้วมีดมันก็ไม่คมอ่ะ the knife is not that sharp ทำยากเนี่ยระวังเล็บอ่ะมาทำเองบอกไว้ทำเองด้วยคือต้องใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอระวังมีดเอามีดบอกไปนะเจ๊หว่าตรงนี้มันต้องตัดอีกแต่มันเหรียญนะมา
เอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเก่งเก่งมากเลยอ่ะน้องปอกทุเรียนได้เอ้ยมันคือแบบใช้แรงเยอะมากอ่ะโหมีกินเหม็นมั้ยเนี่ยต้องแกะก่อนปะจะได้รู้มั้ยจะแกะก่อนนะโอ้ยร้อนเลยค่ะมันลงไปไหนปะเห็นไหมคะมันลงไปเลยอ่ะฝนก็ร้อนอ่ะสเวตติ้งเหงื่อออกแล้วอ่ะทำยากนะเนี่ยกว่าจะได้กินโอ้ยนี่ดีค่ะมันดูดีมากเลยอ่ะลุคโซกูดเอาโทรศัพท์หนึ่งท่านโทรศัพท์หนึ่งโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะตรงนั้นโต๊ะเอาเก็บไอ้นั่นเนาะโทรศัพท์เธออยู่ไหนอ่ะขอที่ชาร์จก่อนนะอันละค่ะตัวมันเลยลุ้นยังร้อนอ่ะเฮ้ยมันดูดีมากเลยอ่ะนี่นี่มีกี่เม็ดไม่ How many นี่คือดูดิขนาดก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้เราได้ประมาณ10เม็ดละแต่ยังเหลืออีกครึ่งนึง another halfสวัสดีค่ะ Finally my sister make it ค่ะน้องปอกเก่งมากเลยอ่ะนี่เอาออกไปแล้วค่ะใส่จานอ้าว3เม็ดมีข้างในเราจะออกมาหมดเลยมั้ยเอาออกมาหมดเลยมั้ย We gonna put all in the dish โอเคโอ้มันมีไม่ค่อยหวานแม้นล่ะไม่หวานเหรอคนละจ่าวลูกค้ามันซื้อมั้งแพงนี่9 7 8เราแกะแค่นี้ก่อนไหมที่เหลือเอาเก็บไว้ให้จอร์ดไหมจะได้ลูกยิ้มเองไงแช่ตัวเองมันแกะแล้วเนี่ยเหลืออยู่นะต้องทายตรงจานจะสวยเอ้ยทั้งหมดเลยนี่ค่ะ thank you นะคะขอบคุณค่ะทำยากพอจะได้ thank you ค่ะคุณคิงนี่ไหนเลยน้องแบบคนตัดคือเหงื่อออกแล้วอ่ะคนขาเหนื่อยใช่เหงื่อออกเลยอ่ะนี่เกะยากใช่เอาเป็นเล็กๆว่ะกินได้ไหมนี่คือเล็กๆตรงเนี้ยไม่มีเม็ดก็อร่อยกินได้อร่อยแพงด้วยโลละ100บาทกินแล้วบ้านเราโลละ100บาทเมืองนอกโลเท่าไหร่บ้านเราโลละ120ละ30 1กิโลประมาณ120บาทใช่ไหมเอ้ย104อันนี้มันเหลือ100เท่าไหร่เนี่ยแพงเมืองนอกเท่าไหร่เนี่ยคุณเดวิดฟอสผิว is only skin for the the people we say ผิว but the skin for the fruit we say เปลือกค่ะคะคุณสเตฟานyou hate durian หรอ yeah it smell not good but it tastes good ค่ะดูอร่อยใช่ไหมที่ in your country how much ที่ราคาเท่าไหร่ที่ออสเตรเลียที่ว้าวมินิซีดหลายเม็ดตอนนี้น้องกำลังถ่ายรูปอยู่ปกติมันจะมีสีเข้มกว่านี้เนาะต้องทำมือสั่น some is a strong เอาวันนี้กันไหมเนี่ยนี่ค่ะทุเรียนเดี๋ยวนะยังไม่ได้กินโอลิชิมเดี๋ยวรอน้องแป๊บหนึ่ง wait for my sister
forward คนถือมือสั่งได้ไหมอ่าโอเคเรียบร้อยจัน proper กินเม็ดมันเดี๋ยวเราจะต้องเอาเปลือกมาชิมเปลือกกินไม่ได้อืมYour mouth is watering. You can say น้ำลายไหลน้ำลายไหล is watering น้ำลายไหลเดี๋ยวต้องเก็บเปลือกก่อนเอาเปลือกไปทิ้งก่อนนี่คือเปลือกเปลือกทุเรียนเปลือก skin for the fruit we say เปลือกโอเคเอาไปทริเอาไปทิ้ง throw it bring it to throw ทิ้ง high tone to throw เออนะแล้วก็เรามีมีด1เล่ม2เล่ม3เล่ม4เล่ม classifier for the knife is เล่ม same with the book แต่ว่าเราใช้แค่ only one นะคะเอามาเลือก for choose มีด4เล่ม for knife มีด4เล่มโห in Australia 800บาทกิโลละ800บาทNew Australia กิโลละ800นั่นแหละค่ะ200บาทเลยถ้าเราลง200แปลว่าคือแบบว่าเดี๋ยวเขาลงก่อนเดี๋ยวต้องลงเปิดแปลว่า180แต่แล้วอ่ะโอเคตอนนี้ก็ค่ะก็เป็นผลไม้import เนาะเป็นผลไม้ที่นำเข้าก็เลยแพงไงถ้ากีวี or strawberry or grape here is also expensive but ทุเรียนในเมืองไทยก็แพงนะโลละ80คือทุเรียนในเมืองไทยก็แพงนะ180รอบแรกประมาณ180บาท per 1กิโลอะค่ะรอบแรกอะอันนี้เริ่มตอนนี้ก็เริ่มถูกลง start to be cheaper ถูกชิปถูกลง cheaper than before ค่ะแล้วก็จะกินมากไม่ได้นะไม่ดีเพราะว่ามันจะร้อนมาก very hot เป็นทุเรียนเป็นผลไม้เนาะใช่เพราะว่าทุเรียนมันเป็นผลไม้ที่ทำให้ร่างกายร้อน it makes your body hot เป็นผลไม้หน้าร้อนเหมือนกันใช่ไหมมีคาร์โบไฮเดรตเยอะ a lot of carbohydrateเดี๋ยวจะไปกินละล้างมีดเสร็จละเดี๋ยวน้องต้อง separate แบ่งนะคะแบ่งเก็บไว้ให้แฟนเก็บ it to keep แบ่ง it to share to split to share แบ่งเก็บไว้ share and split and keep it แบ่งเก็บไว้ค่ะ yeah you should not eat the durian with alcohol ค่ะไม่ควรเพราะว่ามันอันตรายนะกินเม็ดกันมากินอ่ะฝนกินป่ะไปกินหน้าบ้านนะไปอ่ะมากินป่ะกินเอาไปหันมาอันนี้หันกินแม่จะกินเลยไหมแม่จะกินเลยไหมเอาไปหน้าบ้านนะจะกินเลยถ้าจะกินเลยนะหันไปป่ะนี่ค่ะคือมันค่ะก็ทุเรียนเราปอกเสร็จแล้วเราแกะทุเรียนเสร็จแล้ว we already finish open ทุเรียนค่ะแล้วก็เราจะกินมัน เราจะกินมัน we gonna eat them ค่ะฝนค่ะฝนกินทุเรียนเปล่ากินไหมถ้ากินก็เดินถกหมอนพอปะ That's different ก็อันถ่วยก็ว่า Different species of ทุเรียนนะคะมันถ่วยไวนี่ค่ะอันนี้เป็นหมอนทองไม่ใครกินแล้วล่ะ species หมอนทองค่ะโอ้แกะเป็นว่ะแกะเป็นแกะสวยด้วย You know someone who don't know how to cut it you might not get a beautiful shape like it sorry
นี่ค่ะบ้าหรอ1เม็ดทําเหมือนเนี่ยเลือกทุเรียน1เม็ดค่ะเอามากินพร้อมอืมร้อยอ่ะอืมIt's not a cooking video ค่ะ It is a open durian video ดูของอะไรแล้วดูนั่นค่ะนี่ก็คือมันจะเม็ดเล็ก small size ของแอร์หืมอร่อยมากเนื้อเยอะทุเรียนจัง It's a big fresh fresh ใช่ไหมเนื้อ same with the burnt beefเนื้อเยอะมากมันหอมเยอะสวัสดีค่ะคุณฮันสวัสดีค่ะคุณนาดินเดี๋ยวพาเอาไปหยักไปไหนเนื้อเยอะเม็ดเล็กอืมหมอนเม็ดเล็กโคตรหมอกึ๊บเกือบตายเนื้อแกะเป็นอืมนี่กินหมอนทองแล้วกินแต่ตรงนี้นี่คือหมอนทองใช่ไหมใช่ชายจะนี้เนื้อจะเหลืองอืมนี่คือหน้าตาคือมาจากของผมเม็ดเล็กมาก small seed sorry to be impolite okay นี่คือจานนี่คือเม็ดเอาไปซื้อจาน very small seed if compared to the texture ไปดูหรือค่ะเอาที่ไหน sorry คืออืมกินได้อีกเม็ดอ่ะกินได้กี่เม็ดอ่ะกินกินคนละเท่ากับ2เม็ดได้ไหมงั้นเจ๊กินหนึ่งนิ้วกินไปยังอีกเม็ดนึงเดี๋ยวกินอีกหนึ่งเม็ดนึงเป็นสองเม็ดนี่จะกินอีกเม็ดนึงวันมอเป็นสองเม็ดคาร์โบไฮเดรตแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในอีฟนิ่งก็จะกินมากฮะพอจะกินปะ The second one ที่สองปะกินเปล่านี่ไงล้างไม่ถึงอ๋อเอ้าเป็นเลยป้าตักเนี่ยปลาบันไลอ่ะสไลสไลเมงคาวยูดีทูบายสปีชีหมอนทองนะสไลก็ when you go to durian shopping หมอนทอง golden pillow หมอนทอง is species famous ก็เอี่ยมไหมนะคะปอทุเรียนทุเรียนหมอนทองค่ะอืม yesโกพิโลหมอนทองใช่ต้องเป็นพันนี้เลย this species this strain แก่แล้วเนี่ยอือหืออืมคุณซาปี้บอกว่า use the skin to drink water oh really I didn't know มันเป็นมัสมันน่ะมันจะใส่ได้มันจะเข้ากันไหมอ่ะค่ะโอเคก็เดี๋ยวจะไปไอ้เปล่าที่จะมีสอนน่ะไม่รู้จะเรียนจากแคนโซ่ไหมกินป่ะคุณคินบอกว่าตอนอยู่เมืองไทยเฟบรุรีกุมภาพันธ์โอ้ that's expensive นะ to eat ทุเรียน 3,000 บาทเนี่ยกุมภาค่ะทุเรียนเหม็นมากใช่แต่อร่อยมากด้วยเหม็นแต่อร่อยเหม็นแล้วกูแคร์ไม่สนไม่ได้ไปสอนนักเรียนที่บริษัท I didn't go to teach student at the company I can eat it ปกติอยู่กรุงเทพไม่กินนะมันเล็กจัดเออใช่เพราะว่าไปสอนนักเรียนต้องเอามาโชว์ด้วยเหรอเป็นเล็กอ่ะเนื้อเยอะ small seed เม็ดเล็กนะคะแล้วก็เนื้อเยอะ a lot of fresh อืมอับนะหวานค่ะหวานด้วยคุณเตปานหวานค่ะที่นี่ราคา100ถึง150บาทแวร์คะที่ไหนคะคุณฮาน100ถึง150บาทกรุงเทพหรอทุเรียนเหม็นมากค่ะอืมไม่อันหน้าแม่จะมาชอบกินทุเรียนไหมอันนี้ใส่ตู้เย็นหรอหรือไงใส่แล้วเนี่ยเอาไปให้พ่อก็ล่ะเอาไปให้พ่อไหมต้องใส่ถุงพลาสติกนะมัดต้องใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มัดมัด to wrap it
พราะว่ามันจะเหม็น refrigerator นะคะต้องใส่ถุงพลาสติกแล้วก็หรือว่าใส่บ็อกซ์ก็ได้ใส่กล่องก็ได้ค่ะเก็บในตู้เย็นไม่มีกระดาษชั้นนี้มันจะเหม็นไงก็เลยพักไปนอนนี่อ่ะขอจองด้วยชั้นกลางค่ะค่ะค่ะเอาไว้ไหนคะต้องเอาไปเอาถุงมังบ้านต้องเก็บใส่ตู้เย็นน่ะถุงกี่ถุงใหม่อยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมานะ be right backกินบักซี่มันควรจะกินกับบักซี่เหรอเดียวมันจะร้อนไหมไหมเย็นได้แบบนี้เลยนะก็เลยไม่ได้แม่มันหมัดไม่ได้เลยจัดเลยก็หมัดอันนี้ดิแม่ถูกก่อค่ะพอดีเขาขอบด่านอย่างนี้เนาะก็หวานมันไม่ได้แต่ว่ามันต้องหมัดอีกไม่ได้เนี่ยไม่หมัดมันไม่หายกินอ้อแง่ไหมเอาถุงเย็นมาหน่อยถุงใหญ่ชั้นอ่ะไม่งั้นกินมันอ้อโคกิบัสติบ้าคือต้องใส่สองชั้นอ่ะทูเลเยอร์อ่ะน้ำเย็นจัดให้มันมัดได้มัดไปเลยไม่ถือมัดขอบไอ้มีไอ้ยางก็ได้มัดไปไหนก็ได้ลงไปพอแม่มาเงี้ยทำทุกอย่างได้ไหมจบมันไม่ได้มันไม่โดนขอบไอ้ดูยังตัดเลยค่ะแต่ตู้เย็นเลยค่ะวนไม่ได้มีวนเฮ้จบเดี๋ยวเราต้องดูว่าวันนี้เราจะกินอาหารกลางวันอะไรเพราะว่าถ้าเรามีคลาสถ้ามีคลาสก็ทำอาหารไม่ได้กินไม่ได้ต้องคิดเกี่ยวกับเมนูลันช์อาจจะทำอะไรอ่ะซีเล็กทูน่าสปาเกตตี้มักกะโรนีมัสมั่นทูน่าแบบนักเรียนได้เนี่ยบอกเป็นไม่รู้อะไรกันนะ student will cancel or not ถ้านักเรียน cancel ก็ทำอาหารได้โอเคค่ะก็ทุเรียน is a king of fruit ไม่ใช่พ่อผลไม้นะเราจะบอกว่าคือเราไม่ใช่พ่อก็คือ father นะคะพ่อเองเขาบอกว่าราชาผลไม้ the king อ่ะราชาผลไม้นะคะพ่อเองพ่อมีอยู่เขาบอกว่าแบ่งไม่แบ่งนักเรียนนะเพราะว่านักเรียนกินออนไลน์ไม่ได้นะคะครูกินคนเดียวครูกินคนเดียวคือปกติอ่ะไม่กินทุเรียนก่อนไปสอนที่บริษัทเพราะว่ามันจะเหม็นมากเว้นเยอะมันเลอะนั้นแบบถ้าไปสอนที่กรุงเทพก็ไม่กินทุเรียนดีกว่านี่เรากินไปกี่ลูกแล้วเนี่ยเกรงใจ be considerate other listener when I speak so I'm at home I can eat a lot of durian ค่ะก็อยากแบ่งให้กินด้วยนะแต่ว่าออนไลน์มันกินไม่ได้ไงก็เสียใจด้วยนะ I'm sorry about that กินคนเดียวอิ่มคนเดียวโอเคคุณนุ่นชอบกินฝรั่งไหมหมายถึงว่าฝรั่งที่เป็นผลไม้หรือฝรั่งที่เป็นคนคะมีสองความหมายนะฝรั่งที่เป็นผลไม้ก็ชอบฝรั่งที่เป็นคนก็แล้วแต่ฝรั่งอะค่ะมีคนถามว่าคุณนุ่นชอบกินผลไม้ไหมก็ผลไม้ฝรั่งเนี่ยมีสองความหมายนะฝรั่ง is gavar and ฝรั่ง is a foreigner ค่ะห้ามกินมนุษย์คุณนุ่นไม่กินมนุษย์ค่ะคุณนุ่นจะกินแค่ฝรั่งค่ะ only theเดี๋ยวกาวาค่ะแต่ฝรั่งที่เป็นคนก็กินได้บางครั้งแกกินซ้ำๆ anyway ค่ะนอกเรื่องแล้ว out of the story โอเคค่ะเป็นคนตลกค่ะโอเคเปียกเปียกค่ะเปียกน้ำเดี๋ยวจะมี live lesson เกี่ยวกับ cooking lunch ไหมคนนอกไม่อยู่ข้าง
ม่แน่ใจเพราะว่าต้องคอนเฟิร์มนักเรียนก่อนว่านักเรียนจะเรียนไหมค่ะโอเคเดี๋ยวเรามารีโวแคปกันหน่อยแล้วกันคำที่เราเรียนไปวันนี้มีอะไรบ้างจำได้ไหมรีโวแคปก่อนที่จะจบไลฟ์เวอร์ชันเราเรียนคำว่าอะไรบ้างวันนี้ What the word we learned today for the open to learn จำได้ไหม And you remember ฝนจะไปทำงานในห้องไหมเดี๋ยวจะค่ะเรามารีโวแคปคำศัพท์ที่เราเรียนกันหน่อยแล้วกันนะคะวันนี้เราเรียนคำว่าอะไรบ้างเกี่ยวกับทุเรียนจำได้ไหมคะจำได้ไหมคำศัพท์เกี่ยวกับทุเรียนที่เรียนวันนี้มีใครช่วยครูบ้างเนี่ยโอเค King of fruit นะคะอ่ะ skin ขอบคุณค่ะคุณเดวิด King of fruit ก็คือราชาผลไม้นะคะราชาผลไม้ผลไม้ mean fruit ราชา is mean king ค่ะโอ้ยเรียนคำว่าอะไรอีกช่วยครูหน่อยจำไม่ได้อ้าวจำไม่ได้ก็ไม่รีวิวให้ดีต้องช่วยกันสิ we help to help each other what the word you learn skin of the fruit is เปลือกนะคะเปลือกนะไม่ใช่ผิวนะผิวใช้กับอะไรนิวผิวใช้กับสัตว์ได้ไหมไม่ผิวใช้กับผิวของคนคนแล้วถ้าผิวของสัตว์เรียกว่าอะไรขนหนัง โอ้ยน้องไม่ช่วยเลยโอเคถ้าเป็นผิว skin for the human is ผิวนะคะ skin for the fruit is เปลือกโอเคhuman ผิว and skin for animal is หนังโอเคไหม different word นะคะไม่เหมือนกันนะค่ะ to open ปอกนะคะปอกถ้าหนังไก่ skin kitchen นะคะหนังไก่โอเค to open skin to peelThe durian skin you can say ปอกทุเรียนปอกทุเรียนออกแกะทุเรียนนะคะแกะเปลือกค่ะปอกโอเค to open it ค่ะถ้ามังคุด queen of fruit มังคุดก็คือ mangosteen โอเคไหมคะ yeah. mangosteen พูดตามค่ะ mangosteen ช่วยหน่อย มังคุดเป็นราชินีผลไม้ mangosteen เอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ราชินีผลไม้A queen of fruit นะคะราชินี mean queen มองไม่เห็นใช่ไหมราชินี this mean the queen and ผลไม้ is a fruit นะคะ fruit is not huh? fruit ไม่ใช่ food fruit ผลไม้โอเคค่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวต้องทำงานแล้ว have to work ปอก is to peel ค่ะเดี๋ยวนะนักเรียนจะเรียนไหมต้องคอนเฟิร์มกับนักเรียนก่อนว่านักเรียนจะเรียนไหม hey. ขอคอนเฟิร์มก่อน ถ้านักเรียนไม่เรียนก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์ทำอาหารกลางวันถ้านักเรียนเรียนก็ไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวขอคอนเฟิร์มนักเรียนหน่อยนะคะคอนเฟิร์มวิวเซอร์เซมบทนะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างที่นู่นอากาศร้อนไหม so hot คนไทยเรียนด้วยใช่มีไมเคิลสินลูกพี่ลูกน้องมาทำงานในห้องด้วยเพราะว่า
ไฟดับ black out in her home in her house นะคะก็เลยมาทำงานที่ห้องโอเค I got the class I have to teach a student I have to say goodbye and maybe see you another live lesson in the evening or tomorrow okay have a nice day เจอกันใหม่ next live lesson don't forget to check outTikTok Speak Thai Easy okay I have some short video like highlight of the video that you might miss it and to review the video that you already learned okay see you again in the next live lesson bye bye สวัสดีค่ะ have a nice day ค่ะ bye ไปทำงานแล้ว